สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันทุกคนนะครับเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยของเราแล้วช่วงนี้ก็ฝุ่นค่อนข้างที่จะลดลงแล้วนะครับก็ยังไงก็ยังต้องรักษาสุขภาพกันอยู่นะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับวันนี้ครับนายทุกคนนะครับก็จะมีทริคมาฝากอีกแล้วนะครับเรื่องมีอยู่ว่าผมเนี่ยใช้หูฟังบลูทูธอยู่รุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นของ Sony รุ่น WX1000 XM4 นะครับหรือว่า XM4 นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้มาประมาณสักพักนึงแล้วล่ะปรากฏว่าเริ่มมีอาการแบตเตอรี่หูข้างซ้ายเสื่อมนะครับใช้ไปได้ประมาณสักไม่ถึง5นาทีก็ดับแต่หูข้างขวาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยังปกตินะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเช็คจากโทรศัพท์มือถือให้ดูเนาะนี่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับหรือว่าหูฟัง 1000 Mark 4นะครับเปิดมาจะเป็นแบบนี้นี่ครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมอันนี้คือข้างขวาเนี่ยแบตเตอรี่ขึ้นโชว์อยู่ที่ 95% ส่วนข้างซ้ายเนี่ยรู้สึกว่าข้างซ้ายรู้สึกว่าจะไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ที่เคสก็น่าจะแบตเตอรี่หมดไปแล้วเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคหรือวิธีการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้ให้ดูนะครับผมได้ดำเนินการสั่งแบตเตอรี่ไปแล้วยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนี่ครับซื้อแบตเตอรี่มาแล้วก้อนเล็กมากเป็นแบตเตอรี่ของวาต้านะครับวาต้าเจอร์มันนีไม่รู้จะเห็นไหมก็เล็กมากนี่คือหูฟังข้างซ้ายนะครับที่เราจะแกะกันวันนี้โอเคอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะมีที่เป่าลมร้อนนะครับแล้วก็จะมีชุดไขควงจะมีที่แซะจะมีครีมปากคีบแล้วก็จะใช้ในส่วนของกาวติดหน้าจอจะเป็นส่วนของกาวติดหน้าจอรุ่น E8000 นะฮะที่เขาใช้ติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือนี่แหละ ก่อนอื่นก็แกะในส่วนของฟองน้ำตัวนี้ออกก่อนฟองน้ำตัวนี้ออกก่อน
มันยึดด้วยกาวนะครับใจเย็นๆนะครับช่วงนี้ต้องใจเย็นๆเดี๋ยวสายแพรด้านบนจะหลุดออกมาด้วยเนาะนี่ตอนนี้ก็แกะออกมาได้แบบนี้แล้วครับแกะออกมาก่อนครับเป็นลักษณะซ็อกเก็ตนะครับสองอันนี้เป็นระหว่างเป็นเหมือนลักษณะเหมือนไข่ซ็อกเก็ตตรงนี้ถ้าไม่ชัวร์นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นพลาสติกในการแงะดีกว่านะถ้าสมมติว่าเราไม่มีปากคีบที่เป็นพลาสติกอะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการรัดวงจรได้แล้ววันนี้เนี่ยเล็กมากเลยอะไม่รู้ในกล้องอาจจะโฟกัสเห็นหรือเปล่าค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยจริงๆนี่ครับต้องงัดตัวดำๆนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องงัดขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะเอาสายแพรตรงเส้นนี้ที่มันเสียดอยู่เหนือแบตเตอรี่ออกได้นี่ผมไม่กล้าเสียงกันนะครับเหมือนปากคีบผมไม่มีปากคีบที่มันเป็นในส่วนที่มันเป็นพลาสติกหรือที่มันไม่นำไฟนะก็เลยเอาวัตเตอร์มาติดไว้ก่อนโอเคนี่ครับติดแล้วนะครับอันนี้ก็คือปลอดภัยแล้วนะครับแล้วเราก็คีบดึงออกมาเลยดึงนะถึงตัวนี้ก็ใช้สกรูไรแบนงัดฐานเก่าขึ้นมาเลยโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับวางใส่เข้าไปนี ดังแล้วนะครับดังสองข้างแล้วโอเคเมื่อมันดังสองข้างแล้วทีเนี้ย
เราก็จะดำเนินการติดกาวนะครับให้มันเหมือนเดิมกาวที่จะใช้ก็จะเป็นนี่ไล่ทากาวไว้ที่ขอบหายทั่วนะครับเล็กนิดนึงมันยากหน่อยโอเคคิดว่าทั่วแล้วก็ประกอบกลับไปเลยครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปการเปลี่ยนแบตเตอรี่หูฟัง Sony นะครับ MF1000XM4 นะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของแอปให้ดูนะนี่ข้างซ้ายเราขึ้นมาแล้วนะครับข้างซ้ายเราตอนนี้ขึ้นมาเป็น 100% เลยส่วนข้างขวาก็อยู่ที่ 71% เพราะเราเปลี่ยนแค่ข้างเดียวนะครับเปลี่ยนแค่ข้างซ้ายเนาะส่วนฐานตัวนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับก็แบตเตอรี่ในฐานน่าจะใกล้หมดแล้วเนาะสำหรับวันนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับภารกิจในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับหูฟัง Sony WF-1000MX-XM4 นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวสัญญาว่านายซุกซนเนี่ยจะมีคลิปในการซ่อมหรือว่าแก้ปัญหาอะไรดีๆแบบนี้มาให้อีกนะครับหากถ้าเกิดชอบนะครับคลิปแบบนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องซุกซนทีวีของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับกาวที่ติดปลายเนี่ยนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับหาอะไรมาบีบแบบนี้ก็ได้เพื่อให้กาวติดแน่นๆ